การเป็นนักศึกษาวิชาทหารนอกจากจะต้องมีระเบียบวินัยการมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นมันก็เป็นเรื่องสำคัญหากใครปล่อยปละละเลยพวกเองจะต้องพิจารณาความเป็นคนสมัยเดินไม่หวั่นไหวไม่เลื่องแลอย่ากลับหลังหันไปจะยังไงต้องไปพิสูจน์